สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนอยู่กับดิฉันทัตพรสัจจาพิทักษ์ค่ะมาเริ่มข่าววันนี้กับประเด็นเรื่องของการสมัครสว.กันค่ะคุณผู้ชมโดยที่หอประชุมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาลงทะเบียนสมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ณ อำเภอแม่ริมในเวลา 8:55 นค่ะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนรับบัตรคิวนะคะโดยได้ลำดับที่11และมีการบันทึกข้อมูลณโต๊ะรับสมัครที่4ค่ะจากนั้นก็ได้สมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนและระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเบื้องต้นมีผู้มาสมัครกว่า20รายและมีที่ไม่ผ่านคุณสมบัติด้วยกัน1รายค่ะต่อมาในเวลา 9:30 ค่ะคุณนพดลสุยะผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณอรัญญาณลำพูนรองผู้อำนวยการสำนักงานกกต.เชียงใหม่ก็ได้มาตรวจการรับสมัครดังกล่าวค่ะโดยมีคุณบุญยฤทธิ์นิปวนิชหัวหน้าศูนย์บริหารทะเบียนภาค5สาขาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสังเกตการด้วยนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภ.แม่ริมมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยรวม3นายด้วยกันค่ะคุณนพดลกล่าวค่ะว่ามีผู้ขอใบสมัครสว.ทั่วประเทศจนถึงวันที่19พฤษภาคมรวมด้วยกันทั้งสิ้น 34,847 รายอันดับที่1นั้นก็คือกรุงเทพมหานครนะคะจำนวน 3,215 รายค่ะอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษ 1,834 รายและอันดับที่3จังหวัดเชียงใหม่ 1,594 รายค่ะซึ่งอำเภอแม่ริมก็มีผู้ขอใบสมัครถึง214รายนะคะมากที่สุดค่ะรองลงมาเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่201รายส่วนในอำเภอกัลยาณิวัฒนามีผู้ขอใบสมัครน้อยที่สุดค่ะเพราะผู้สนใจลงสมัครอาจขอใบสมัครจากอำเภออื่นเพื่อไปสมัครภายหลังได้ค่ะโดยขอรับสมัครจนถึงวันที่24พฤษภาคมซึ่งจะเป็นวันรับสมัครวันสุดท้ายนั่นเองค่ะคุณนพดลยังกล่าวนะคะว่ากฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่เปิดเผยชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัครดังกล่าวค่ะจนกว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติและรับสมัครแล้วก่อนประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในวันที่29พฤษภาคมนี้ห้ามสื่อนะคะทำการสัมภาษณ์และแนะนำตัวผู้สมัครค่ะห้ามที่จะเปิดเผยชื่อสกุลตามระเบียบการสมัครดังกล่าวซึ่งก็คาดว่ามีผู้สมัครสว25อำเภอกว่า 1,500 คนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังกล่าวว่าส่วนบรรยากาศการรับสมัครวันแรกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรค่ะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติข้อห้ามการสมัครทั้ง26ข้อด้วยนะคะเพราะหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับจำคุกหรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง10ปีค่ะในขณะที่คุณวันชัยสอนสิรินะคะสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสว.ชุดใหม่ในวันแรกค่ะว่าจากการติดตามบรรยากาศการเปิดรับสมัครสว.ชุดใหม่พบว่ามีผู้ที่สนใจและตื่นตัวกันมากนะคะซึ่งถือเป็นมิติใหม่และเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะเหมือนกับบรรยากาศที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนว่าคนนั้นอยากเปลี่ยนรัฐบาลค่ะดังนั้นในครั้งนี้เมื่อมีคนสนใจมาสมัครสว.เพื่อเลือกกันเองเป็นจำนวนมากก็น่าจะเป็นเพราะอยากเปลี่ยนสว.ให้ไม่เหมือนเดิมนั่นเองค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงข้อกังวลว่าจะเกิดการหัวผลโหวตในกระบวนการเลือกสว.หรือไม่คุณวันชัยกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นการหัวหรือการบล็อกหรือการระดมคนมาเพื่อสมัครเพื่อเลือกตัวเองนะคะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในการเลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัดค่ะแต่ก็ทำได้ยากในระดับประเทศจึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะต้องเข้าไปตรวจสอบช่องโหว่เพื่อแก้ไขแต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานอะไรก็คงต้องให้เข้ามารับตำแหน่งค่ะแต่หากจับได้ก็คงจะต้องรับโทษไปตามกฎหมาย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการที่กกต.จำกัดการแนะนำตัวระหว่างผู้สมัครส.ว.ด้วยกันเหมือนเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนหรือไม่นั้นคุณวันชัยกล่าวนะคะว่าขณะนี้กกต.ได้อนุญาตให้ผู้สมัครส.ว.สามารถแนะนำตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วจึงไม่ถือเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนแต่อย่างใดค่ะสามารถรู้ได้ว่าในแต่ละระดับในแต่ละพื้นที่และสาขาอาชีพมีใครเป็นผู้สมัครบ้างเพียงแต่ไม่สามารถมาหาเสียงกับประชาชนได้โดยตรงซึ่งเป็นกลไกที่เคยใช้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและส.ว.ตามรัฐธรรมนูญปี2540ค่ะซึ่งท่านก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในทางกลับกันเชื่อว่าหากวันนี้เปิดให้มีการเลือกตั้งส.ว.ก็จะได้แต่ส.ว.สีส้มสีแดงสีน้ำเงินหรือแม้แต่ส.ว.บ้านใหญ่แล้วจะต่างอะไรจากส.ส.ค่ะแต่หากใช้วิธีการแต่งตั้งก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นการลากตั้งจึงต้องใช้นวัตกรรมใหม่ส่วนจะดีหรือไม่ดีนั้นนะคะผลที่ออกมาจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ก็คงจะต้องรอติดตามและไปแก้ไขนะคะกันในรัฐธรรมนูญในครั้งต่อไปค่ะแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่านี่เป็นความพยายามในการให้ส.ว.เป็นคนกลางและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่แท้จริงจึงอยากให้ลองดูค่ะขอยืนยันว่ากกต.นั้นเป็นเพียงผู้ที่ทำตามกติกาที่รัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้นค่ะก็เป็นคำกล่าวจากคุณวันชัยสอนสิรินะคะในขณะที่เลขากกต.ค่ะก็มั่นใจค่ะว่าจะต้องได้ส.ว.ตามไทม์ไลน์พร้อมรับสมัครส.ว.ในวันแรกค่ะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการรับสมัครส.ว.ที่เขตบางกะปิและเขตคณะยาวค่ะโดยให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมสำหรับการรับสมัครส.ว.เป็นวันแรกนะคะในวันที่20พฤษภาคม2567ว่าจากการรายงานของผู้อำนวยการกกต.กทม.และผู้อำนวยการกกต.ใน76จังหวัดมีความพร้อมค่ะทั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้การรับสมัครเลือกส.ว.ในระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยทั้ง928แห่งค่ะผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีของการเลือกส.ว.นะคะที่อาจมีการหัวหรือล็อบบี้กันของผู้สมัครค่ะเลขากกต.ท่านก็กล่าวนะคะว่าเป็นคนละส่วนกับการรับสมัครเลือกส.ว.ทั้งนี้ในส่วนการแนะนำตัวที่หลายคนเข้าใจว่าจำกัดสิทธินั้นขอย้ำค่ะว่าตามมาตรา34ของรัฐธรรมนูญและการบันทึกรายงานพิจารณาของสภานิติบัญญัติระบุค่ะว่าห้ามมิให้หาเสียงและให้แนะนำตัวสำหรับการเลือกส.ว.เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขันและการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมค่ะท่านก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าส่วนการเลือกที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหากประชาชนพบเห็นตั้งแต่วันปิดประกาศรับสมัครหรือเห็นว่าผู้สมัครท่านใดนะคะที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้สำนักงานกกต.ได้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดและจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแจ้งเบาะแสด้วยค่ะและท่านก็ยืนยันนะคะว่าเราจะได้ส.ว.ชุดใหม่200คนอย่างแน่นอนเมื่อมาเห็นหน้างานยิ่งมีความมั่นใจค่ะแม้ส่วนตัวนะคะยอมรับว่ายังกังวลใจนิดๆค่ะแต่เมื่อลงพื้นที่คุยกับคนทำงานจึงมั่นใจส่วนสิ่งที่ติดอยู่ในใจคือตัวคนนั้นจะเหมาะสมเป็นส.ว.หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่กกต.นะคะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของส.ว.ว่าเราจะได้ส.ว.แบบใดแต่ก็ย้ำชัดค่ะว่าได้200คนตามโรดแมปอย่างแน่นอนฟังสัมภาษณ์จากคุณแสวงบุญมีกันค่ะ585คนครับจากนั้นจะมีการยื่นใบสมัครนะครับระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคมขณะที่กกต.ท่านก็ออกมาย้ำสำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครในกลุ่มสตรีซึ่งถือเป็น1ใน20กลุ่มที่จะเปิดให้ผู้สมัครบางกะปิพื้นที่ดูรูปแบบก็จะต่างกันเขตคณะยาวท่านมีพื้นที่ที่สามารถใช้รับสมัครและใช้เลือกในที่เดียวกันเขตบางกะปิพื้นที่ใช้สมัครกับพื้นที่เลือกจากคนละที่แต่ว่าโดยเมื่อดูแล้วดูสถานที่ก่อนนะครับ
ก็รูปแบบเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็ถือว่ามีความพร้อมไม่ใช่เฉพาะ2เขตนี้หรอกครับเพราะว่าได้รับรายงานจากทางท่านผอสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครรวมทั้งผอสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอีก76จังหวัดรวมแล้วก็คือ77รวมกทมเนี่ยก็มีความพร้อมแล้วก็มีความมั่นใจเมื่อได้รับข้อมูลจากทั้งท่านผอเขตทั้ง2เขตก็คือเขตคณะยาวและเขตบางกะปิรวมทั้งผอเลือกทั้ง2ที่นะครับเพราะว่าด้วยศักยภาพของเจ้าพนักงานในการเลือกตั้งคือท่านผอเขตท่านเป็นประธานแล้วก็มีข้าราชการเป็นผอแล้วก็รวมทั้งระดับประเทศที่เป็นกทมก็จะมีนายอำเภอแล้วก็ที่เป็นผอก็น่าจะเป็นปลัดหรือปลัดอาวุโสแล้วก็มีส่วนราชการเป็นคณะกรรมการท่านพวกนี้ท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องกติกาเป็นระเบียบคิดว่าท่านเข้าใจอย่างของแท้ที่จะอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการให้การรับสมัครเลือกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง928ก็คือทั้งอำเภอและเขตเนี่ยนะครับในช่วงเวลาวันที่20ถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นคนละส่วนกับการรับสมัครนะครับอันนี้เป็นเรื่องการอย่างการแนะนำตัวการแนะนำตัวอย่างที่ได้เรียนหลายรอบนะครับว่าทำไมเหมือนคนเข้าใจว่ากกต.ไปจำกัดสิทธิ์ผู้สมัครหรือจำกัดสิทธิ์ประชาชนหรือจำกัดสิทธิ์สื่อผมอยากจะเรียนย้ำอีกครั้งนะครับเพราะจะถึงวันสมัครแล้วจะเลื่อนแล้วในการจำกัดสิทธิ์ตามมาตรา34ของรัฐธรรมนูญในการพิจารณาของคณะของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่าให้ห้ามมิให้หาเสียงและให้แนะนำตัวสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขันและให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั่นก็คือจะไปหัวไปแลกคะแนนจะไปขอคะแนนหรือไปแสดงวิสัยทัศน์หรือไปแสดงจุดยืนหรือเสนอนโยบายไม่ได้ท่านต้องเลือกจากประวัติหรือแบบสว3ข้อมูลจากสว3แล้วก็ผู้สมัครก็สามารถเอาข้อมูลจากสว3นี่แหละครับไปเผยแพร่ในการที่จะให้ผู้สมัครท่านอื่นหรือให้ประชาชนเข้าถึงทางสื่อต่างๆรวมทั้งทางโซเชียลอย่างเช่นทาง Facebookทาง Instagram TikTok YouTube หรือช่องทางอื่นก็ถ้าทำอย่างนั้นเราในส่วนของการหัวหรือการแลกคะแนนจริงๆกฎหมายได้ออกแบบมาป้องกันไว้ระดับหนึ่งก็คือการเลือกไข่แต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้สมัครซึ่งอยากชนะเป็นสมาชิกวุฒิสภาสำนักงานก็มีมาตรการตั้งแต่ก่อนที่จะมีพระราชกิจการอยู่แล้วได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆทั้งตั้งแต่การเริ่มให้ความรู้ว่าจากการให้ความรู้ไปทำอะไรต่อจนมาถึงเมื่อมีพระราชกิจการเรามีทั้งศูนย์ข่าวที่อยู่ส่วนกลางแล้วก็ในจังหวัดแล้วก็เครือข่ายทั้งรวมทั้งผู้ตรวจแล้วก็ชุดหาข่าวของเรานะครับก็คิดว่าด้วยมาตรการเหล่านี้เราจะมีข้อมูลในส่วนของประชาชนเองครับถ้าเห็นอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตั้งแต่วันปิดประกาศการรับสมัครเราจะให้ข้อมูลของผู้สมัครทุกคนผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานท่านเห็นว่าท่านไหนมีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือมีพฤติกรรมที่ทำอาจจะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายส่งมาให้สำนักงานทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดหรือถ้าเห็นว่าการกระทำอะไรที่เกินกว่าการแนะนำตัวท่านแจ้งมาแอปพลิเคชันที่ตาสับปะรดเรามี
เงินค่าบ่อแสให้ด้วยครับถึงแม้ตอนนี้ยังมั่นใจว่าจะได้สว.ชุดใหม่ตามกรอบเวลาครับเราเมื่อมาเห็นงานหน้างานวันนี้ยิ่งมีความมั่นใจคือผมเนี่ยอาจจะกังวลใจเล็กนิดจะบอกว่าไม่กังวลเลยก็ไม่ได้เพราะหน้างานก็ไม่ทราบว่าเมื่อลงหน้างานจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อมาฟังท่านผอ.ทั้งสองเขตท่านมั่นใจกับผมคือคนเมื่อคนทำงานมั่นใจเนี่ยแต่ก่อนผอ.ยังไม่ได้คุยกับคนทำงานแต่ว่าเมื่อมาคุยกับท่านลงพื้นที่คนทำงานมีความมั่นใจสิ่งที่จะทำให้อาจจะมีอะไรมีอะไรอยู่ในใจอยู่บ้างก็คือว่าเราจะได้สว.ตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้หรือไม่คือตัวคนเหมาะสมที่จะเป็นสว.หรือไม่อันนั้นไม่น่าจะใช่เรื่องของกกต.หรือทางคนเลือกอย่างเดียวน่าจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมนะครับว่าเราจะได้สว.แบบไหนแต่200นี่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะเป็นไปตามโรดแมปครับคือเรื่องร้องเรียนมันจะมี2ประเภท2คือ3ประเภทประเภทแรกคือเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเมื่อผอ.ท่านผอ.เลือกเนี่ยเขตนี้คือท่านประกาศรับสมัครไปแล้วก็จะมีผู้สมัครอาจจะไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้สมัครได้หรือประกาศไปแล้วประชาชนเห็นว่าคนนี้เขาน่าจะไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้ครับอันนี้คือเรื่องแรกเขาก็ไปสามารถไปยื่นที่ถ้าเป็นมายื่นที่ผอ.เนี่ยผอ.จะไปยื่นที่ศาลฎีกาเพื่อลบชื่อออกได้นี่ก็คือเรื่องแรกที่อาจจะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งการถูกจำกัดสิทธิ์ก็คือไม่ได้ไปเลือกส.เลือกส.ส.หรือท้องถิ่นนะครับ2ปีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องรัฐสิทธิ์จะมาต้องอยู่ตรงครบ2ปีถึงจะได้สิทธิ์หรือลงสมัครมากกว่า1กลุ่มแบบนี้ต้องลบชื่อออกพอลบชื่อออกก็ส่งให้ศาลฎีกาศาลฎีกาต้องพิจารณาให้เสร็จก่อน1วันไม่เสร็จไม่เป็นไรครับกระบวนการก็เดินต่อไปเรื่องร้องที่2ก็คือเรื่องร้องกระบวนการในระหว่างการลงคะแนนก็คือช่วงลงคะแนนหรือการนับคะแนนคนที่นั่งอยู่ในผู้สมัครที่ผ่านที่เลือกกันเองหรือผ่านไปเลือกไข่ก็จะเห็นการนับคะแนนหรือการลงคะแนนก็สามารถทักท้วงได้คณะกรรมการก็จะวินิจฉัยทันทีถ้าท่านไม่พอใจคำวินิจฉัยคนที่อยู่ในห้องในที่บริเวณเลือกในที่เลือกก็มาร้องที่กกต.กกต.จะวินิจฉัยแล้วก็คำวินิจฉัยของกกต.เป็นที่สุดเรื่องร้องที่3ก็คือเรื่องร้องเกี่ยวกับการซื้อเสียงจ้างคนมาสมัครหรือการหัวหรือการขอคะแนนอันนี้ต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งทุกกับทั้ง2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายอะไรว่าที่เกี่ยวข้องกันนะครับอาจจะต้องไม่เสร็จภายในที่เหมือนแต่ละชั้นอำเภอร้องชั้นอำเภอจะเสร็จมั้ยเราพยายามจะทำให้เสร็จแต่ว่าเมื่อไปถึงถ้าไม่เสร็จกระบวนการมันก็ไปตามกระบวนการของการพิจารณาเรื่องร้องคัดค้านแต่ว่าอยากให้สบายใจว่าทั้ง3เรื่องไม่กระทบกับในขณะที่ประธานกกต.ค่ะก็มั่นใจว่าการรับสมัครสมาชิกสภาขออภัยค่ะการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะโดยคุณอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการรับสมัครสว.ค่ะว่ามั่นใจว่ามีความพร้อมเพราะกกต.หน่วยราชการนะคะหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยทำงานก็ได้มีการพูดคุยหารือและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติการการเตรียมการในครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งกกต.ก็ได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่จะมีผู้มาสมัครมากที่สุดและเชื่อมั่นในการทำงานของกทม.นะคะและในวันที่19พฤษภาคมเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการไปตรวจสอบและพูดคุยกับ
ทีมเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตบางกะปิค่ะก็ตระหนักดีถึงความตื่นตัวความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในบริบทของกทม.ส่วนที่อื่นๆนั้นก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านก็ได้มีการประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจทั้งนี้ได้ทราบว่ากทม.ได้จัดบุคลากรกว่า 5,000 คนมาช่วยดำเนินการรับสมัครสว.ในครั้งนี้ค่ะนอกจากนั้นคุณอิทธิพรยังกล่าวอีกนะคะว่าสำหรับเขตพญาไทก่อนหน้านี้ก็มีผู้ที่สนใจมาขอรับสมัครนะคะกว่า76ใบค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่เท่านี้นะคะเพราะวันนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการการรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการในการรับมือของทุกแห่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในกทม.จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเมื่อถามว่าประเมินนะคะว่าจะมีผู้มาสมัครจำนวนมากน้อยแค่ไหนคุณอิทธิพรกล่าวค่ะว่าขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนของการประเมินแต่ตามข้อเท็จจริงตามที่เราประกาศตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมให้มีการรับใบสมัครได้ทั่วประเทศล่าสุดนะคะในวันที่19พฤษภาคมก็มีผู้มาขอรับใบสมัครสูงถึง 34,000 ใบด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมในวันรับสมัครจริงไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมก็มั่นใจค่ะว่าตัวเลขนั้นจะสูงขึ้นแต่จะสูงแค่ไหนอันนี้ยังไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้นะคะซึ่งถ้ามีผู้ที่สมัครเข้ามามากสิ่งที่ดีนั่นก็คือความเป็นตัวแทนในการได้รับเลือกซึ่งกันและกันและก็จะมีคุณค่าและความหมายมากขึ้นค่ะเพราะท่านจะเป็นตัวแทนของผู้เลือกที่มีกลุ่มใหญ่ฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณอธิพรกันค่ะครับในช่วงนี้เรื่องการรับสมัครก็ให้ดูเรื่องเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับถ้าเผื่อมีเอกสารใดไม่ถูกต้องก็ต้องคืนเอกสารทั้งหมดให้กลับไปทำให้ถูกต้องแล้วมารับสมัครใหม่ภายในกรอบเวลา5วันจนถึงวันศุกร์นี้ครับครับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมที่จะให้คำอธิบายแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ประสงค์จะสมัครรวมทั้งท่านผู้สมัครประสงค์จะสมัครที่เอาใบสมัครไปแล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เปิดช่องทางให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ว่าจะกรอกยังไงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรที่จะต้องทำให้ถูกต้องเป็นกระบวนการที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับก็เชื่อว่ามาถึงวันนี้เนี่ยด้วยความพร้อมของบุคลากรความแม่นยำในการรู้กฎเกณฑ์กติกาก็จะช่วยให้การสมัครที่ดูเหมือนจะมีรายละเอียดเยอะเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปด้วยดีครับครับจริงๆแล้วเรียกการสมัครสว.ก็เป็นไปเหมือนกับที่เขียนไว้ในกฎหมายนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าในเมื่อกฎหมายกฎระบุว่าให้เราเตรียมอย่างไรแล้วก็เตรียมให้มันพร้อมนะครับแล้วก็ดูซิว่าในระหว่างกระบวนการทำงานถ้ามีปัญหาจะแก้อย่างไรซึ่งก็มีการพูดคุยอยู่แล้วว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้จะแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าด้วยการเตรียมการที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็คงจะช่วยทำให้ปัญหาที่อาจจะมีเนี่ยไม่มีหรือมีน้อยมากครับและสามารถแก้ไขได้ภายในกำหนดเวลาครับเรื่องการหัวนี่ก็ประการแรกเลยนะครับกฎหมายออกแบบมาคืออยากจะให้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยรักษากฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผู้สมัครเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้การเลือกครั้งนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนกระบวนการป้องกันเนี่ยแน่นอนครับมันมีการป้องกันทั้งการออกแบบการเลือกครั้งนี้ซึ่งการออกแบบด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมค่าสมัคร 2,500 ก็เป็นประการหนึ่งที่ไม่ให้มีการสมัครถูกเกินไปค่าสมัครถูกเกินไปประการที่2คือการกำหนดให้มีการเลือกไข้เพื่อทำให้การครบคือสมรู้ร่วมคิดและการหัวเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับนั่นเป็นส่วนของกระบวนการทางกฎหมายในส่วนของกกต.เราก็มีเครือข่ายนะครับเราตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง423คนเอาไว้ลงปฏิบัติหน้าที่แล้วมีชุดเคลื่อนที่เร็วมีเครือข่ายกกต.ที่พร้อมจะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันป้องปรามและปราบปรามการทุจริตนะครับแต่ก็คาดหวังว่ากระบวนการทุจริตเนี่ยถ้าจะมีก็คงไม่เยอะเพราะผู้สมัครทุกคนก็อยากจะให้การเลือกครั้งนี้ผมเชื่อว่านะครับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเกณฑ์การสมัครเป็นไปตามกฎหมายนะครับตั้งแต่ปี61นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้นกติกาวางไว้อย่างนี้ก็ต้องพยายามปฏิบัติตามกติกาให้มากที่สุดนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมาไม่สมัครหรือไม่เนี่ยผมไม่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่ากระบวนการที่จะเปิดให้ผู้สนใจสมัครเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลต่างๆในการรับสมัครเนี่ยมีมาค่อนข้างในช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดกว้างที่จะให้สอบถามได้จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแม้กระทั่งสายด่วนของเรา1444
เราก็จัดติวเข้มเพื่อให้เขามีองค์ความรู้ที่จะตอบข้อมูลต่างๆในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมหลังเบรกนะคะยังมีข่าวเรื่องของนโยบายกัญชาค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อใน News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนสักครู่เดียวค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามประเด็นของนโยบายกัญชากันหน่อยค่ะโดยคุณอนุทินนะคะก็ได้ออกมาย้ำจุดยืนของภูมิใจไทยเกี่ยวกับนโยบายกัญชาค่ะว่าจะต้องเป็นไปตามที่รัฐบาลแถลงต่อสภาค่ะซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อนโยบายกัญชาค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นยืนยันจุดยืนว่านโยบายกัญชาจะต้องเป็นไปตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและประชาชนค่ะส่วนกรณีที่กลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายปลดล็อกกัญชาไปยื่นหนังสือต่อคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในวันที่16พฤษภาคมนั้นตนเองมีความเห็นค่ะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ละท่านต่างก็มีนโยบายที่แตกต่างกันไปค่ะแต่การจะนำกัญชากลับสู่ยาเสพติดนั้นต้องดูมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งก็มีความเชื่อนะคะแล้วก็มีหลักในระดับ1ถึงเวลาไปประชุมค่ะก็ให้ข้อมูลและต้องดูข้อมูลกันไปค่ะในต้องดูให้รอบด้านนะคะซึ่งจำเป็นต้องไปดูข้อมูลว่าหลังจากที่มีการปลดล็อกแล้วเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างไรซึ่งมีการคาดการณ์ค่ะว่าเกิดเม็ดเงินมากถึงหมื่นล้านบาทดังนั้นหากจะนำกลับไปเป็นยาเสพติดก็ต้องหาทางเยียวยาผู้ประกอบการเหล่านั้นด้วยพร้อมทั้งต้องดูข้อมูลนะคะจากปปส.ที่ใช้ในการพิจารณาปลดล็อกค่ะว่าต่างกับข้อมูลในปัจจุบันอย่างไรสิ่งเหล่านี้ต้องหารือและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้คุณอนุทินยังย้ำนะคะว่าพระราชบัญญัติเป็นอีกคำตอบของการควบคุมการใช้กัญชาซึ่งพรรคภูมิใจไทยเองก็ได้เสนอไปเมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วแต่ถูกหักหลังโดยพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองค่ะเมื่อมาสมัยรัฐบาลนี้พรรคก็ได้เสนอร่างพรบ.อีกครั้งก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำค่ะว่าหากกัญชาถูกกลับไปเป็นยาเสพติดเช่นเดิมจะกระทบกับสโลแกนพรรคพูดแล้วทำหรือไม่คุณอนุทินก็ได้ตอบนะคะว่าภูมิใจไทยทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ใช่พูดแล้วไม่ทำตามที่คนพยายามจะพูดทำแล้วค่ะแต่มีความพยายามของคนที่จะเอากลับไปเป็นยาเสพติดอีกเรื่องนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะและเราก็ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วค่ะฟังสัมภาษณ์จากคุณอนุทินกันค่ะก็นี่คือคำสั่งล่าสุดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยวันนี้มันเป็นความรับผิดชอบนะครับของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแน่นอนรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะมีนโยบายของแต่ละคนได้ซึ่งมันจะไม่ต้องเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมีกัญชาถูกปลดล็อกออกจากการเป็นยาเสพติดมา2ปีแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้าถอยกลับไปเป็นยาเสพติดใหม่จะมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรสำหรับคนที่ลงทุนนะครับประกอบกิจการต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงกัญชามามากมายเราจะเยียวยาเขาไหวไหมเพราะว่าออกมาก็ผมดูจำนวนเงินที่ลงทุนไปก็นับหมื่นล้านบาทนะครับยังไม่รวมพวกร้านค้าร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์เนี่ยซึ่งเขาก็เปิดกันนะครับแล้วก็ต้องมีการลงทุนมีอะไรต่างๆมากมายเราก็ต้องไปดูในส่วนนั้นนะว่าตรงไหนที่ข้อมูลในคณะกรรมการครับข้อมูลที่คณะกรรมการปราบปรามยาป้องกันยาเสพติดแห่งชาติเนี่ยได้ใช้ในการพิจารณาในช่วงนั้นต่างกับข้อมูลในปัจจุบันนี้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องหาดูแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่อย่าไปบอกว่าผมงอผมแย้มผมยอมไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องยอมหรือไม่ยอมมันเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมันเป็นทางการเมืองนี่เรื่องส่วนตัวไม่เป็นปัจจัยใดๆในการที่จะมาพิจารณากำหนดนโยบายอะไร
ยอมอะไรคือเหมือนจะยอมเพนายกจะยอมหรือไม่ยอมได้ยังไงเนี่ยเรื่องทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอาจจะมีกรรมการอยู่สองสามท่านจำไม่ได้นะว่ามีกี่คนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของอว.มีหรือเปล่ายังไม่ได้ไปศึกษาดูนะแต่ว่าภูมิใจไทยก็มีความเชื่อมีหลักอยู่ในระดับหนึ่งถึงเวลาที่ไปประชุมกันแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนการประชุมจะผลการประชุมออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นมติของที่ประชุมแต่เราก็จะต้องให้ข้อมูลที่เรามีอยู่อย่างพร้อมสับจุดยืนขอให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลนี้ได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาไปอ่านดูหน้าเท่าไหร่วรรคเท่าไหร่นะครับมันเขียนไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กรุณาแถลงนะครับนโยบายอะไรก็เรียกสมุดปกขาวใช่ไหมที่ต้องอ่านกันตั้งนานนะแล้วเวลาถ้าไม่อ่านจะออกนอกโพยก็จะมีการประท้วงกันตลอดเวลาวันนี้นี่คือผมถือว่านี่อาจจะเป็นกุศโลบายที่ทางระเบียบข้อบังคับเนี่ยต้องยืนยันว่าขอให้ผู้นำรัฐบาลเนี่ยต้องอ่านนะทุกถ้อยคำของรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามมันก็จะมีเรื่องของการชี้แจงก็ต้องดูว่าใครจะไปชี้แจงหรือว่าชี้แจงได้หรือเปล่าคนอื่นจะยอมรับหรือเปล่าทุกฝ่ายมันมีทั้งผู้สนับสนุนผู้คัดค้านทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงที่กำกับดูแลซึ่งตอนนี้ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยก็พรบ.กัญชาก็เป็นอีกคำตอบที่จะทำให้เกิดการควบคุมบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยที่มันโดยศักดิ์ศรีพรบ.เนี่ยทุกวันนี้การควบคุมกัญชาเนี่ยอยู่ภายใต้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ถือว่าเป็นกฎหมายนะเพียงแต่ว่าศักดิ์ศรีของการเป็นพรบ.มันก็สูงมากขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นกฎหมายที่สภาจะต้องผ่านซึ่งเราก็ผ่านวาระแรกไปแล้วเมื่อรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ที่ผมบอกถูกหักหลังกันด้วยพรรครวมรัฐบาลกันเองนี่แหละแล้วก็ตกไปนะครับพอเปิดสภาชุดนี้ในสมัยประชุมสภาคราวที่แล้วพรรคภูมิใจไทยก็เกรงว่าจะมีประเด็นในเรื่องของการควบคุมพืชกัญชงกัญชาก็นำเสนอกฎหมายเข้าไปใหม่นั่นซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยก็ต้องนำมาผ่านความเห็นชอบของครม.และท่านนายกรัฐมนตรีก็ว่ากันไปตามนั้นทำไปแล้วพูดแล้วเมื่อปี62ทำแล้วเมื่อปี64 65 66ในขณะที่คุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่จะมีการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดนะคะว่าเท่าที่ติดตามมาก็มีหลายภาคส่วนไม่เห็นด้วยกับการที่จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องคิดให้ละเอียดถ้าเรามีกฎหมายที่ดีในการควบคุมก็จะเป็นประโยชน์ค่ะเพราะจะเห็นว่าทุกที่ที่มีการนำกัญชามาใช้เพื่อสุขภาพนะคะดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ควรที่จะมีการสำรวจหลังจากปลดล็อกกัญชาค่ะว่าจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่าหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านยังกล่าวว่าในเรื่องของยาบ้าตนเห็นด้วยค่ะในหลักการที่พบเพียง1เม็ดสามารถดำเนินคดีและยึดทรัพย์ได้ทันทีแต่สำหรับเรื่องของกัญชาหากนำกลับไปเป็นยาเสพติดก็ต้องมีการประกันตัวถ้าไม่ประกันตัวก็ต้องติดคุกแล้วคนที่ลงทุนไปจะให้เขาไปยืนตรงไหนดังนั้นตนจึงเห็นว่าแนวทางของพรรคภูมิใจไทยที่ให้ใช้ความระมัดระวังเพราะกัญชามีส่วนดีที่เป็นพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจถ้าเรามีความรอบคอบก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านยังกล่าวว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นเรื่องบาดหมางในรัฐบาลหรือไม่ท่านก็ตอบนะคะว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีนโยบายของแต่ละพรรคนำมารวมเป็นนโยบายรัฐบาลแต่จะดำเนินการอย่างไรก็ต้องเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อไทยค่ะหากเราพูดแล้วมีการนำกลับไปเป็นยาเสพติดน่าจะเป็นผลร้ายมากกว่านะคะตนจึงอยากที่จะแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือปปส.ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะว่าก่อนที่จะนำกลับไปเป็นยาเสพติดน่าจะมีการสำรวจก่อนนะคะว่าหลังจากมีการปลดล็อกมาแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าหรือไม่ฟังสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยค่ะก็ต้องขออนุญาตที่จะได้
แสดงความคิดเห็นนะครับกรณีที่รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่นะครับต่อจากนายแพทย์ชลน่านสีแก้วกรณีที่จะนำในส่วนของกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนะครับซึ่งผมนี่ต้องเรียนว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในขณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้นนี่มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการใช้ประโยชน์จากกัญชงกัญชานี่แหละครับชื่อกฎหมายประมาณนี้เข้าสภาแล้วผมก็กดเห็นว่าควรจะมีกฎหมายมาควบคุมกัญชานะครับโดยที่จริงนี่นะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2565กัญชานี่ถือว่าไม่เป็นยาเสพติดประเภท5ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนั่นแสดงว่าหลังจากนั้นมานี่นะครับใครครอบครองกัญชาไม่ผิดแล้วนะครับคนที่ถูกดำเนินคดีนี่ผมเคยไปช่วยหลายคนนะครับเขาใช้กัญชาในเชิงของรักษาสุขภาพนี่ถ้ากลับมาเป็นยาเสพติดนี่นั่นแปลว่าต้องถูกจับครอบครองกัญชาก็จะมีโทษจำคุกด้วยยกเว้นเล็กน้อยประเด็นจึงอยากจะเรียนว่าที่มีเครือข่ายเท่าที่ติดตามสื่อเนี่ยนะครับมีเครือข่ายหลายส่วนหลายภาคส่วนเขาไม่เห็นด้วยในการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดซึ่งผมเห็นว่าการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยนะครับต้องคิดให้ละเอียดเราจริงๆผมก็เป็น อยู่ในส่วนของรัฐบาลแต่คิดว่าถ้าเรามีกฎหมายที่ดีในการควบคุมกัญชาท่านจะเห็นนะครับสื่อมวลชนจะเห็นว่าทุกที่ตอนต้องติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่านโยบายกัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดหรือไม่ค่ะและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับดิฉันทัตพรสัจจาภิทักษ์ใน News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ